สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากวงที่ YouTube พัชรประพลและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Fanpage ละครพื้นบ้านละครจากวงด้วยนะครับวันนี้มาชวนคุยเหมือนเดิมคุณผู้ชมมาคุยกับดีนใต้คลิปนะครับเป็นเรื่องของความรักแต่ว่าเป็นความรักที่ไม่สมหวังเอาซะเลยสำหรับละครพื้นบ้านนะครับคุณผู้ชมนึกถึงเรื่องไหนนึกถึงคู่ไหนคุณผู้ชมมาบอกดีนใต้คลิปมาคุยกันสำหรับดีนเนี่ยจะมีอยู่จะบอก3คู่ก็มันมี3เศร้าด้วยไงแต่ว่าเป็น3เรื่องก็แล้วกันเป็น3เรื่องที่ดินจะนึกถึงจริงๆมีมากกว่านี้นะครับเอามาเรื่องแรกก่อนอันนี้เราเพิ่งดูไปด้วยกันนะเพิ่งจะจบไปนะน่าจะใกล้อันนี้ทุกคนน่าจะได้ดูก็คือพระรถเมรีนาง12พระรถเมรีคือคู่นี้เขารักกันมากจริงๆรักแบบรักแท้เลยอ่ะรักมากๆแต่ว่าคนนึงก็มีภารกิจมีความกตัญญูกับแม่ป้าไงต้องเอาดวงตาไปอีกคนนึงก็แบบรักแบบสุดๆอ่ะรักแรกด้วยนะครับรถเสนกลับมาแล้วไงแต่มันไม่ทันน่ะเมรีเขาใจสลายรถเสนก็ใจสลายเหมือนกันสุดท้ายไอ้ก็จบไปด้วยใจสลายตายตามกันไปนะแต่ว่ามาสมหวังในพระสุทนมโนราซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอติดตามหลังจากที่ละครกลับมาออกอากาศนะครับแต่ว่าเหตุผลจะกลับมาเมื่อไหร่หรืออะไรต่างๆรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าคู่นี้ก็เป็นคู่หนึ่งที่ดูแล้วน้ำตาไหลแบบพรากๆน้ำตาท่วมจอเลยตั้งแต่เวอร์ชันเดิมอ่ะ43อ่ะเวอร์ชันนี้ก็เหมือนกันน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมล่ะเป็นยังไงบ้างน้ำตาไหลหรือเปล่าและอยากจะพูดถึงคู่นี้ยังไงบ้างนะมาคุยกันใต้คลิปมาอีกเรื่องนึงแพทรุ้งไฟปี43อันนี้โอ้โหแบบพีคมากอันนี้ดินยกให้เป็นอันดับ1ในใจดินเลยนะอันดับ1เลยคือถ้านึกถึงความไม่สมหวังเอาจริง3เรื่องที่กล่าวเนี่ยเพชรรุ้งไฟเป็นอันดับ1ที่ดินนึกถึงนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพชรรุ้งไฟพระธิดาบุษราแล้วก็พระธิดานพมาศเป็นพระธิดายักษ์นะครับ3คนนี้จริงๆก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กแหละแต่มันพีคไปอีกคือมันไม่ใช่แค่ความรักที่แบบรักกันมันพีคมันมีความสลับซับซ้อนเรื่องมันไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยมันมีความซับซ้อนคือเพชรรุ้งไฟกับพระธิดาบุษราเป็นพี่น้องกันคุณผู้ชมเป็นพี่น้องกันไปอีกคือเพชรรุ้งไฟเนี่ยถูกลักออกจากวังอ่ะตอนที่แบบคลอดมาก็มีคนมาลักออกไปตั้งแต่เด็กละนะก็ไปอยู่ในป่าอยู่กับท่านตาพระธิดาบุษราเหมือนกันก็แต่ว่านี้ไม่ได้เป็นการลักพาตัวนะครับพี่เลี้ยงนะครับพลอยนินก็พาออกจากวังเพราะว่าตอนนั้นมีกบฏคือ2คนนี้เป็นพี่น้องกันคือพ่อเดียวกันนะแต่คนละแม่ก็คือเพชรรุ้งไฟนี่พระมเหสีฝ่ายขวาพระธิดาบุษราก็พระมเหสีฝ่ายซ้ายนะครับสุดท้ายคือทั้ง2คนนี่ออกจากบ้านเมืองตัวเองหมดเลยนะครับเสร็จแล้วไปมาก็คือได้มาเจอกันแล้วก็มีพระธิดานุพมาศด้วยนะครับก็มีเรื่องราวผูกกันมาก็คงขอไม่เล่าแบบลงลึกนะสุดท้ายก็เติบโตมานู่นนี่นั่นเกิดความผูกพันความรักขึ้นแต่รักกันไม่ได้เพชรรุ้งไฟกับพระธิดาบุษรารักกันไม่ได้แต่เขาชอบไงเขาชอบกันแล้วก็มีคนที่สามมาเกี่ยวก็คือพระธิดานุพมาศซึ่งพระธิดาบุษรากับพระธิดานุพมาศก็คือสวยตีคู่กันมาเลยดินชอบมากเลยสวยมากพระธิดาบุษราชื่อดวงเดือนกลิ่นหอมนะครับแล้วก็พระธิดานุพมาศเนี่ยชื่อสันธยาริชนะครับนี่พูดถึงชื่อนักแสดงนะก็ชอบมากเป็น2คนที่แบบตีคู่ความสวยใส่ชุดไทยแล้วสวยมากแล้วตอนอยู่ในเรื่องเนี่ยทั้ง2คนคือนับถือกันเป็นพี่น้องนะผูกพันมาตั้งแต่เด็กแล้วรักกันมากสุดท้ายจะมาแตกกันเพราะเพชรรุ้งไฟไงคือพระธิดาบุษราก็แบบเข้าใจผิดคือเรียกพระพี่นางนะเข้าใจว่าพระพี่นางนพมาศเนี่ยทำไมดูกีดกันแล้วสุดท้ายก็แบบอ้าวรักเพชรรุ้งไฟซะเองเหรอมากีดกันเรื่องความรักแต่จริงๆอ่ะพลอยนินเขาสั่งไว้เพราะว่าพลอยนินเป็นพี่เลี้ยงของพระธิดาบุษราแล้วเขารู้ว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกันก็เลยบอกให้สั่งเสียก่อนตายว่าให้พระธิดานพมาศเนี่ยขัดขวางอย่าให้เกิดการอภิเษกของ2คนนี้นะซึ่งพระธิดานพมาศก็กลุ่มความลับค่อยๆไขปริศนาจนรู้ว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกันนะก็ยอมให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ท้ายที่สุดท้ายเลยนะครับคุณผู้ชมก็จบแบบว่าเข้าใจกันนะครับโดยสรุปแบบนี้ก็คือว่าเพชรรุ้งไฟเนี่ยจริงๆลงมาเกิดเพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องมาปราบอาธรรมปราบชยันนะครับชัยวุฒิที่ยังไงเป็นเทวดาที่แบบได้อาวุธวิเศษมาแล้วประพฤติตนไม่ดีลงมาเกิดก็ดันมีกิจติดตามตัวมาด้วยนะครับแต่ว่าเพชรรุ้งไฟเขาบำเพ็ญภาวนามาตอนนั้นชื่อวิชุเทพบำเพ็ญภาวนามา 2,000 ปีคือมากกว่าชยันนะครับก็เลยลงตามมาเพื่อที่จะมาปราบนี่แหละสุดท้ายพอปราบได้ในตอนจบนะก็คือถูกรับตัวกลับขึ้นสวรรค์เลยมันพีคตรงที่ว่าแบบไม่ได้ล่ำลาพระธิดาบุษราพระธิดานุพมาศมันพีคมากสุดท้ายก็กลับมาที่2พระธิดาก็คือเขาได้มาคุยกันตอนจบนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็
ได้ฝันถึงเจ้าพี่เพชรรุ้งไฟหรือว่าวิชุเทพนะครับว่าแบบเนี่ยกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นะก็เลยฝันแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่มีใครที่จะมีบุญวาสนาที่จะได้เป็นคู่ครองกับพระองค์นะครับภาพก็ตัดไปเป็นภาพที่เพชรรุ้งไฟหรือว่าวิชุเทพเนี่ยกลับไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าหิมพานต์นะครับก็ไปบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นแล้ว2คนนี้ก็เข้าใจกันและสุดท้ายพระธิดาบุษราก็ต้องเป็นคนที่ปกครองเมืองปกครองบ้านเมืองนะครับคันธราชนะน่าจะชื่อคันธราชนี่แหละนะแล้วก็จบได้ยินว่ามันพีคมากเป็นรักสามเศร้าด้วยเป็นรักที่แบบดันเป็นพี่น้องกันอีกและสุดท้ายก็คือไม่มีใครสมหวังเลยสุดท้ายพอรู้ความจริงมันเป็นเรื่องที่แบบต้องบอกว่าอันนี้สมบูรณ์แบบเรื่องนึงแล้วเป็นเรื่องที่แบบฉีกออกไปเลยอ่ะและเรื่องสุดท้ายที่จะปิดท้ายวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกราะกายสิทธิ์เกราะกายสิทธิ์เนี่ยอันนี้พูดถึงคู่เดียวเลยก็คือคู่ของอังคาดบัวแย้มแล้วก็บดีสอนนะครับเขาเจอกันมาตั้งแต่เด็กแล้วขอพูดไปถึงช่วงที่ว่าโอเคมันก็มีความกุ๊กกิ๊กมีความอะไรกันมาเรื่อยๆมานะครับบัวแย้มเป็นปอบแต่ว่าพระโอรสอังคาดเองก็ยังรักยังชอบยังมีความคือจากที่แข็งๆอ่ะมันเหมือนละลายไปเรื่อยๆปึ๊บมันคือความรักกันแหละเรื่อยมาครับจนกระทั่งว่าโอเคพระโอรสอังคาดได้คำตอบว่ารักที่เสียงฟ้าร้องเพราะว่าตอนนี้ฝนตกคุณผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยดูสิฟ้าร้องมาทีหลุดเลยจะพูดอะไรต่อก็ทีนี้ครับบดีสอนเนี่ยก็ดีกับบัวแย้มมาเหมือนกันดีมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็รักบัวแย้มมากๆด้วยนะครับแม้จะรู้ว่าเป็นปอบก็ยังรักอยู่อันนี้ก็ต้องยอมรับในเรื่องของความรักสุดท้ายมันมีช่วงนึงที่มีการสู้กันแล้วพระโอรสอังคาดเนี่ยจะปล่อยพลังใส่บดีสอนนะครับบัวแย้มเข้ามาขวางไว้อ่ะอันนี้เป็นรักสามเศร้าเหมือนกันเป็นรักสามเศร้านางผีปอบในตำนานก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะกลายเป็นผีปอบซึ่งตอนแรกก็ลุ้นว่าคือยังไงวะแล้วคือก็อยากให้เขาสมหวังอ่ะแต่มันไม่สมหวังไงเพราะบัวแย้มเป็นปอบและอย่างที่ทราบกันก็คือสุดท้ายบัวแย้มก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะกันแต่บัวแย้มไม่ได้เป็นอะไรนะครับพระโอรสอังคาดถามเลยว่าเนี่ยเหมือนเจ้ารักบดีสอนใช่ไหมคือทำไมต้องไปกันแทนทำชั่วมาขนาดนั้นทำไมเจ้าถึงยังรักอยู่แต่บัวแย้มบอกว่าคือความรักบางทีมันห้ามกันไม่ได้ถ้าหัวใจมันเรียกร้องต่อให้เขาจะเป็นคนไม่ดีชั่วช้าขนาดไหนตอนนั้นพระโอรสอังคาดเดินออกไปเลยนะครับซึ่งมันก็เกิดคำถามในใจว่าตกลงบัวแย้มเนี่ยรักใครกันแน่เพราะว่าอยู่กับพระโอรสอังคาดเราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็รักนะกับบดีสอนหรือว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาบอกหน่อยนะคือพอบัวแย้มพูดอย่างนั้นอะเอาส่วนตัวคือโอเครักพระโอรสอังคาดแต่อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าสิ่งที่ทำกับบดีสอนพระโอรสบดีสอนนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพระโอรสบดีสอนไม่เคยทำร้ายบัวและเมตตาบัวหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของบุญคุณรักแบบที่ไม่ใช่รักแบบคู่ครองหรือเปล่าแต่ก็แปลกใจนิดนึงกับคำพูดของบัวแย้มที่ยอมแบบเอาตัวไปกันพลังจากพระโอรสอังคาดหรือทั้งสองคนนี้คือคนที่เขาก็รู้สึกดีก็บีบใจแต่สุดท้ายบัวแย้มก็ต้องตายไปเมื่อปอบออกจากร่างนะนางแม่มดเกลียวทองก็ตอนแรกรู้สึกว่าพอมีสังวาแล้วมันจะดีก็รู้สึกว่าอาจจะแฮปปี้แบบนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่ก็เศร้าเหมือนกันครับก็ตายไปพระโอรสอังคาดก็เป็นคนทำพิธีอะไรเงี้ยนะก็จบไปก็เศร้าเพราะฉะนั้นนี่เป็น3เรื่องนะครับแล้วก็เป็นความรักของ2คนแล้วก็3เศร้าด้วยที่เล่ามาและดินรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดินนึกถึงเมื่อพูดถึงละครพื้นบ้านกับความรักที่ไม่สมหวังนะครับคุณผู้ชมล่ะครับนึกถึงเรื่องไหนอยากจะพูดถึงเรื่องไหนที่ดินนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับจริงๆก็มีเรื่องอะไรกันแก้วหน้ามาด้วยนะใครอ่ะสุวรรณดาราใช่ไหมสุวรรณดาราที่ออกบวชถือเพศพรหมจรรย์อะไรนั่นนะก็มีอีกนะเอาวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบสิ่งที่ดินนำเสนอนะครับชอบละครพื้นบ้านละครจากวงดินชวนกด Subscribe กดไลค์ที่ช่องพัชรประพลด้วยที่ Facebook ก็ไปที่แฟนเพจละครพื้นบ้านละครจากวงเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝากช่วงอื่นด้วยนี่เป็นผังของช่องนี้นะครับก็จะมีข่าวติดดินแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นเบื้องหลังไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีคุยกับพัชรประพลเป็นช่วงใหม่นะก็มาชวนพูดคุยกันแล้วก็ยังคงมีละครพื้นบ้านเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ